คนก็ง่ายเลยนะครับสวัสดีครับฮะสวัสดีครับพี่น้องครับมานี่กายอยู่กับช่อง YouTube ต้นกับกรบ้านดงหมากไฟครับครับมานี่กับสีมาอัปเดตนะครับเป็นอาการละกะยังก่อยก่อนอาการติดไข่อาการติดไข่ก่อนนะอาการติดโควิดเป็นจังไหนอาการเบื้องต้นละกะได้ยาหยังมากินแน่นะครับเนาะกะอาการเบื้องต้นกะเมื่อแรกๆนะครับติดนะครับเนาะมันสิมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันล่ะครับเมื่อแรกติดกะยังไงก่อนน้องจอมของเราไม่ตัวกันเลยกันตัวบ่มีแนวมาตั้งกล่องกันได้ตอนแรกที่เรานะครับฮะเขามาส่งเขาโอ้ไปแป๊บเดียวเขาฝนกระตกท่านเศร้าอยู่หมุนเป็นมาส่งเขาก่อนเราไปใส่แมสกันครับเป็นมาส่งเขาอันนี้อสมอละกะมาส่งเขาเศร้าเที่ยงแรงนะครับเนาะ3เวลาต่อมื้อแบบบ่ได้ซื้อเลยครับบ่ได้จ่ายเงินเลยกะยังดีนะครับเนาะเมื่อวานมูตนโทรมามูตนอยู่กรุงเทพครับโทรมาว่าพอตัดติดแล้วนั้นไปประสานเจ้าหน้าที่โทรไปปึ๊บมีคนรับแต่ว่าคิวบ่ทันได้อยู่4มื้อล่ะ4มื้อแล้วคิวบ่ทันฮอดอยู่มันก็เลยถามว่าได้ยาเอยาอีหยังกินบอกว่าได้ปลาทะลายโจรซื้อมากินเอง2เม็ดหลังอาหารพนาวาได้ถามเอาคือกิน2เม็ดว่าเขาเขียนไว้อยู่ข้างขวด2เม็ดหลังอาหารนะครับเดี๋ยวตรวจสอบเบิ่งนะครับอันนี้เป็นยาที่ตนได้มาครับเขาก็เขียนว่าให้กินครั้งละ1แคปซูลครับครั้งละ1แคปซูลวันละ4ครั้งหลังอาหารนะครับเนาะเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวพวกกัดประสิทธิ์นี่ครับ1แคปซูล4ครั้งหลังอาหารอันที่หนีมาเบิ่งหมอให้กินครับ6เม็ดนะครับวันละ3ครั้งก่อนอาหารเลยครับบ่แม่นหลังอาหารแต่6เม็ดนะครับจากเม็ดนึงของหันกลายเป็น6เม็ดก่อนอาหารครับนี่ก็การมาเบิ่งยาที่ตนได้นะครับก็สิมียาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดยาพาราเอตามอนนี่แหละครับพาราเซตามอน500มิลลิกรัมตะกะทีมียาอย่างนอนทับเสมหะแก้ไอบรรเทาอาการไอนะครับตะกะยาอย่างลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออ๋อตอนพระถามตนว่ามีอาการยังไงตนเลยบอกว่ามันเป็นเมื่อยนะครับแล้วเขาก็เลยให้ยาไข้กล้ามเนี่ยบ่ลดอาการหดเกร็งอันที่ว่าไข้กล้ามเนื้อบ่ครับนี่ยาไข้กล้ามเนื้อยาบรรเทาอาการไอยาพาราแก้ปวดแล้วก็ฝ่าท้ายจนตำนี่ครับที่หมอให้มานะครับเนาะอันนี้เป็นของตนนะครับที่หมอให้มาของไอ้ก้อนเด้ก่อนไอ้ยาบ่คือกันบ่อันนี้ฝ่าท้ายจนจะได้ฝ่าท้ายจนด้วยกันเป็นแบบแคปซูลกินครั้งละ5เม็ด5เม็ดครับเรื่องนี้เขาบอกว่ากินครั้งละ2ถึง4แคปซูลอันหมอให้กินจะละหานะครับนี่ของไอ้ก้อนแล้วก็บรรเทาอาการภูมิแพ้ใช่มีภูมิแพ้น้ำบอกมันโอ้ยมันเหมิดมันคอยตัวกัดแล้วมันช่วงแรงแล้วครับพี่น้องครับบรรเทาอาการภูมิแพ้ปวดเพื่อนก็ยาพาราอ๋อยาพาราพระราชเก็บปวดลดไข้ซะเนี่ยนะถ้ารักก็สิเป็นฝ่าทลายโจรนะครับเนาะต้องไอ้ก่อนกินหาเด้เนาะกินหาเม็ดก้อนอาหารก้อนอาหารอ๋อจักเวลา3มื้อ4ก่อนนอนนําบ่ก่อนนอนด้วยอ๋อต้องไอ้ก่อนมีก่อนนอนของตัวนี้มี3เวลาครั้งละ6เม็ดกินบ่ซ้ํากันแต่ว่าครับต้องตน3ไอ้ก่อน4นะครับนะอาการเบื้องต้นของไอ้ก่อนเป็นได้ก่อนว่าท่านฟังอยู่บ่ครับการเริ่มจะมีไข้เล็กน้อยไม่ตัวเล็กน้อยเหนื่อยตัวปวดหัวไตคือข่อยอะไรก่อนอาการเดียวกันเมื่อแรกที่ตนเป็นตนจามอาจจะไม่ขี้มูกไม่ขี้มูกน้อยๆ นะว่าจามแล้วไม่ขี้มูกก็เลยเอ้าไปติดวัดมาจะใส่ว่าแต่ยังงงอยู่
อันพ่อหอยช่วงแรกกับว่าติดโควิดนะครับนะส่วนก็เลยอ้าวหลายจะแม่นหลานจะปิดหลานบางสันเพราะว่าไปน้ำกันมันพี่น้องก็ถามว่าต้นไปติดมาอาศัยก็ยังบ่ได้ไปใส่ยังเห็นนะต้นไปพาไฟไขมันครับพี่น้องเมื่อนั้นมันกลับไปน้ำกัน4คนหากับร้านหน่อยร้านหน่อยมีนั้นไปฉีดวัคซีนอันพ่อไปพ่อกลับมาแล้วๆอันแม่ของร้านหน่อยน่ะเราติดก้อนมูแต่เรามีอาการก้อนนั้นนั่นแหละเราคิดว่าเราเป็นวัดนะเพราะว่าเราไปตากฝนมาเราไปผ้าหัวเราไปอย่างก่อนตัดผมบ่ไปตัดผมเลยเนาะไปไปตัดผมแบบเราไปตากฝนบ่เที่ยใจบ่เริ่มแรกไหมอ๋อไปตัดผมผ้าไอ้บุตรไปตัดผมไม่ฝนหอยฝนแล้วฝนแล้วไปตัดผมเองฝนนั้นฝนตกด้วยมันกับฝนตกนั่นก็เลยคิดว่าน่าจะติดเดี๋ยวละเป็นไงพี่วุฒิมีข้าวหอมข้าวกับน้ำมีแค่เดียวเอาของยังไม่มีก็ยังจะไปจบอันนี้นะครับน้องไอ้กอนบุตรไปน้ำกันมาแน่นแหละ4คนหาครับลูกเล่าก็เลยติดจากนั่นแหละตามที่พี่น้องสงสัยนั่นแหละว่าตนในรับเสื้อมาจะใส่นะครับครับบอตอนอยู่ถึงรถน่ะบ่ได้ใส่แมนหน่อยก่อนเนาะเพราะว่าบ่ขาดคิดเลยอันสิไก่โตเนาะแล้วเฮาลงรถเฮาจังใส่จังซี่แต่ว่าอยู่ในรถก็บ่ได้ใส่ตอนข้าวด้วยนี่เนาะตอนกินข้าวก็ไปกินจานอาหารไปกินอยู่ร้านอาหารนั่งโต๊ะแต่ก็บ่มีคนดอกอยู่ในร้านก็บ่ได้ใส่แมสมันที่นี่ก็มาเฮียนก็อาการก็ประมาณนี้แหละครับอัปเดตอาการนะครับฝนกระตกเบิดมือว่าได้ลงคลิปกันเลยมาเดี๋ยวลงคลิปยังดีเนาะมาอัปเดตอาการให้พี่น้องฟังกันได้นะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่ป่วยนะครับที่ไอที่มีอาการเป็นที่ยังตนวานก็อย่าฝ่าฉลาดใจนะครับกับไปซื้อเนื้อตรวจ ATK มาตรวจก่อนก็ได้ครับเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อป้องกันคนอยู่ในบ้านเนาะครับเนาะเพราะว่ามันติดไว้หน่อยก่อนเนาะพอมาบ้านมาล่ามมาติดแม่อีกถ้าว่าแม่แล้วก็ไปอุ้มหลานเนาะน่าหนาจะติดน้ำหลานเพราะว่าหลานน้อยก็ติดแล้วแม่แล้วก็อุ้มหลานตลอดพ่อคนเดียวที่ไม่ติดพอแล้วไม่ได้อุ้มมันบ่พอไม่ได้อุ้มแล้วล็อกกลับไปบูธเข็ม3แม่ไม่ค่อยใส่แต่ไม่ติดเราฮะแต่ติดครบ3เข็มแล้วหัวกลับไปบูธเข็ม3มากครับงั้นต้นกับอีกก่อนเนี่ยเฮาก็ได้เข็ม2ต้นเฮาก็ได้เข็ม2ช่วงปีใหม่ก่อนปีใหม่น้อยนึงประมาณวันที่23หรือ26นั่นแหละจนจำบ่ได้ว่าสิได้แล้วครับพอหลังปีใหม่ตนกับมาปีเนาะครับเนาะเฮาก็ได้สิเข็ม2แต่ไอ้ก่อนเราสิเข็ม2ก่อนหน้านี้แล้วโดนเตือนบ่ล่ะตอนนี้ก็เกินไปหยังถึงเวลาบูดเข็ม3แล้วบ่แต่ว่าก็บ่ทันได้ไปบูดกําหนดบูดแล้วก็สิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนกุมภาเป็นช่วงที่ติดโควิดพอดีติดโควิดต้นเดือนมีนาก็แสดงว่าวัคซีนเจ้ามันลดลงจนว่ามันสิเบิดเหรอค่ะไปบูดหลานบ่ติดช่วงวัคซีนสิเบิดมันนี่อาการไอ้กวนแล้วก็เป็นแห้งก็ตนเลยครับแล้วถ้ามีอาการโดนก็ตนนั่นนะแล้วเมื่อยแล้วไอแล้วนี่บันตื่นมือที่ตนหายเนี่ยตื่นแค่แม่มันโล่งเลยครับอาการพวกนี้มันเนาะมีแต่ไอ้กวนก็ยังมีอาการอยู่นะครับแต่ไอ้กวนแล้วก็หายขี้หลังตนตอนนี้ก็หายเลยล่ะพักกันหายเบิดอ่ะหายไหมถึงว่าบ่มีอาการเลยครับแต่ก็รอนะครับนอรออสมเป็นสีกักโตให้มันครบจำนวนมือหน่อยก่อนแล้วก็พอครบแล้วก็สิมาตรวจอีกรอบนึงตรวจ ATK อีกรอบนึงแต่บ่มีเชื้อก็ผ่านหายแล้วหาย 100% นะนะแต่ว่ามันก็ยังมีอาการเขาเรียกว่าอาการลองโควิดเนาะเป็นอาการแบบว่าสำหรับคนที่หายป่วยแล้วมันสิยังมีอาการไอไหมครับพี่น้องครับไอแบบบ่มีเสมหะไอแห้งๆไอขั้นคอนไปก่อนเจ้าไอมาเจ้าไอดูก็มูค่อยว่าดูไอวุฒิก็ยังไอต้องหาไอวุฒิแล้วก็ไอมาคันคอถ้าข่อยบ่ค่อยไอได้ก่อนโดนๆทีจะค่อยไอบ่ค่อยไออันปานใดแต่เจ้ากับไอวุฒิเห็นไอวุฒิแล้วไอดูอยู่เจ้าขาไอเป็นอาการลองโควิดครับตนเขาไปหาข้อมูลเบิ่งคุณหมอเป็นวางสันนะครับเนาะเป็นว่าถ้าหายป่วยใหม่ๆแล้วก็สิมีอาการไออยู่เป็นเดือนๆก็ยังมีเห็นว่าก็เป็นอาการของลองโควิดนะครับครับก็อยากให้พี่น้องติดนะครับก็ช่วยกันใส่แมสนะครับเนาะครับ
ถ้าออกไปใสหรือว่าบ่มั่นใจมีคนมาแบบที่บ่แม่นคนเงียนเฮานะครับก็ใส่แม่นไว้เลยครับตอนนี้อยู่บ้านต้นก็กําลังเริ่มอีกรอบนึงแล้วได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่าเริ่มมาอีกแล้วข่าวแววๆก็ให้แม่ให้ยังใส่แม่กันไว้เรียบร้อยแล้วครับอยู่บ้านช่วงว่าสงกรานต์เขาเจ้าสิบ่กักหน่อยก่อนเขาสิให้เดินทางกลับบ้านได้ยังสินะกะกะสิเซฟจากของเอาล่ะครับพี่น้องครับผู้ใดเบิดเข็ม3ไอ้ผู้ใดเบิดเข็ม2ที่ว่าท่านได้บูดเข็ม3ก็ไปบูดซะตนว่าเดี๋ยวถ้าพี่น้องดอกว่าไปบูดสำหรับตนถ้ามันเบิดตนก็สิไปบูดครับกันไว้ก่อนนะครับเนาะแต่ว่าบางคนก็สิภูมิบ่สําคัญบางคนก็ไปฉีดมากอันตรายจังซี่ในก่อนบางคนเป็นกระยานจังซี่ในก่อนเพราะว่าบางคนมันก็ฟังข่าวว่าไปฉีดมาแล้วก็ตายมาพาดจังซี่ก็มีแต่หาทั้งเถียเท่ากับเสพข่าวเบิ่งข่าวแล้วก็พิจารณาเอาแล้วนะครับเดี๋ยวถึงแต่อีหยังก่อนก่อนให้เด้อแต่ถึงแต่ความสมัครใจอย่างจังซั่นน่ะบ่ได้บังคับบ่ได้บังคับก็เอาไว้ซ้ํานี้ล่ะครับพี่น้องครับเป็นคลิปสั่นบ่นี่อัดไปอัดมาก็ยัง10นาทีแล้วมีกับข้าวฮะโอ้ยใครจะไปกินข้าวล่ะครับฝนก็ตกเบิดมื้อเบิดเว้นนะโลดค่อยพอกันใหม่ครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้ตั้งนี้ครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่อยพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับจนบ่ได้ทายตัวนี้เลยเมื่อวานหัวกะเฮาก็ไปโกนมาเมื่อวานนะครับแต่ว่าผมมันยังเหี่ยวอยู่ไปถ่ายไปตัดอยู่เฮียนพุ่นล่ะเพราะว่าออกบ้านมาตั้งได้ว่าสิหายกับแต่สิสิ้นเดือนพอดีล่ะครับไปก่อนครับไปกินข้าวกันครับ